ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนอนอยู่ใช่ไหมตื่นสิลูกตื่นสิชีวิตแต่เราลืมอะไรไปบ้างระหว่างทางไปสู่เป้าหมายแม่มาไงนนสบายดีไหมลูกลืมกินข้าวทำน้ำก่อนนะแม่ลืมกลับบ้านนนกินข้าวลูกไม่ทันแล้วแม่ไปแล้วลืมรดน้ำต้นไม้ลืมเก็บบ้านลืมใส่ใจลืมดูแลตัวเองเรื่องเก่าๆลืมเวลาลืมความหวังของใครบางคนThank you.
ลืมคนที่รักเราที่สุดรักษาตัวนะเป้าหมายในชีวิตอาจเป็นเพียงการทำให้ใครสักคนมีความสุขกราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าพระอาจารย์ครับอยากจะขอให้ท่านช่วยเทศสั่งสอนพวกเราในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครับพระอาจารย์อยากจะบอกว่าน้ำทุกหยดมีต้นน้ำครับคนทุกคนล้วนมีที่มาในชีวิตของเราในสิ่งที่มีค่าที่สุดคือตัวชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถเดินไปในห้างสรรพสินค้าแล้วบอกว่าไปซื้อชีวิตมาสักกระป๋องหนึ่งสิมันไม่มีนะสิ่งที่สูงค่าที่สุดในชีวิตก็คือตัวชีวิตเองใครให้มาพ่อของเราแม่ของเราฉะนั้นเราเป็นหนี้บุญคุณคุณพ่อของเราคุณแม่ของเราก่อนที่เราจะดีกับคนทั้งโลกกลับมาดีกับคนที่ให้ชีวิตเรามาก่อนน้ำทุกหยดมีต้นน้ำคนทุกคนล้วนมีที่มาอย่าใช้ชีวิตตามอำเภอใจนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีที่มาคือเรามีพ่อเรามีแม่ทำอะไรก็ตามคำนึงถึงหัวจิตหัวใจของคุณพ่อของแม่ของเราด้วยถ้าเราคำนึงอยู่เสมอว่าน้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำคนทุกคนล้วนมีที่มาเราจะไม่กล้าทำให้พ่อแม่ของเราน้ำตาตกใครก็ตามที่กตัญญูรู้คุณคนคนนั้นมีโอกาสที่จะมีความสุขมีความเจริญสูงมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขายังไม่กตัญญูต่อคนใกล้ก็ยากมากที่เขาจะไปทำดีต่อคนไกลพุทธศาสนาจึงบอกว่าถ้าคุณอยากจะดูคนดีนะไปดูที่ความกตัญญูรู้คุณท่านบอกว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าคุณกตัญญูซะอย่างเดียวแล้วเนี่ยความดีอื่นๆก็จะมากองอยู่ที่คุณแต่ถ้าคุณทำพื้นฐานที่สุดคุณยังไม่มีเลยแสดงว่าคุณเป็นบุคคลที่อันตรายมากฉะนั้นก็ขอฝากน้องๆว่าก่อนจะดีกับคนทั้งโลกกลับมาดีกับคนใกล้เราที่สุดคือมารดาบิดาของเรานั่นเอง